เดี๋ยวทำสมาธิกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระตถาคตสอนเรื่องของอานาปานสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายคตาสติภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกเราก็ออกจากสมาธิกันมา
ภิกขุทั้งหลายตลอดการเพียงใดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดกลางคืนกลางวันก็ยังไม่ปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนก็ไม่ปรากฏฤดูหรือปีก็ไม่ปรากฏก่อนภิกขุทั้งหลายแต่ว่าในการใดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดลำดับนั้นกลางคืนกลางวันย่อมปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนย่อมปรากฏฤดูหรือปีย่อมปรากฏนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นตลอดการเพียงใดที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้ง4ก็ยังไม่มีก่อนภิกขุทั้งหลายแต่ว่าในการใดแลตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะบังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดลำดับนั้นย่อมมีการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้ง4อริยสัจทั้ง4เหล่าไหนเล่าคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทยะอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับแห่งทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิดอันนี้เป็นเรื่องในหัวข้อที่5นะก็คือการบังเกิดขึ้นของตถาคตเนี่ยคือการปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่างนะอันนี้ถ้าเราได้ไปดูในพระสูตรที่พระองค์ตรัสในเรื่องของการ
เกิดขึ้นของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์การกำเนิดของระบบดวงดาวเราจะทราบว่าเดิมเนี่ยจักรวาลเนี่ยมืดมิดไปหมดมืดมิดทั้งหมดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่มีนั่นคือไม่มีดาวฤกษ์ที่จะทำความสว่างให้เกิดขึ้นดังนั้นความสว่างตรงนี้พระองค์เปรียบในลักษณะของความมืดที่มืดจริงๆที่ไม่มีดาวฤกษ์อยู่เลยไม่มีดวงอาทิตย์และพระองค์ก็เปรียบเทียบของความมืดนะความมืดบอดในลักษณะที่เมื่อไม่มีใครมาเปิดเผยอริยสัจทั้ง4สัจจากความจริง4ประการของระบบสังคตธรรมหรือสังคตาธาตุธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้นะเมื่อไม่มีใครมาเปิดเผยนะสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังมืดบอดยังไม่เข้าใจว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้นเนี่ยมันมีการเกิดมันมีการดับตัวตนที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันมีชั่วคราวสิ่งที่เป็นของชั่วคราวนั้นมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราการสอนเรื่องนี้การชี้ให้เห็นความจริงเรื่องนี้จึงไม่มีปรากฏขึ้นในโลกในการนั้นเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบได้กับความมืดความบอดดังนั้นเป็นความมืดความบอดของสัตว์ผู้ยังต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏหรือถ้าเปรียบเทียบกับแสงสว่างก็คือไม่มีแสงเลยดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยจักรวาลเนี่ยมืดมิดไปหมดแล้วก็จักรวาลเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ำไม่เหมือนในปัจจุบันนี้นะจักรวาลเราก็เป็นอวกาศความว่างนะดังนั้นพระศาสดาเนี่ยมีพุทธจักขุที่ไปได้ไกลไม่มีประมาณเท่าที่ปรารถนาก็จะเห็นตั้งแต่การกำเนิดขึ้นของระบบจักรวาลว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรการปรากฏเพศหญิงเพศชายนั้นมีได้อย่างไรพบใดที่ไม่มีเพศนะสังคมมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคำว่าพราหมณ์มาได้อย่างไรคำว่ากษัตริย์คำว่าราชานะการลอยบาปอกุศลนะการบัญญัตินะศัพท์ต่างๆพระองค์เข้าใจตั้งแต่แรกเริ่มของการบัญญัติคำต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาครั้งแรกในโลกเมื่อพระศาสดาทรงเห็นหมดอย่างนี้นะและพระองค์ก็เห็นถึงสัจจะความจริงคือตัวอริยสัจ4พระองค์จึงเห็นหนทางที่จะออกไปจากระบบนี้ออกไปจากธรรมธาตุนี้สังคตธรรมเป็นธรรมธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้คุณสมบัติของมันจะมี3อย่างคือเกิดปรากฏหรือที่พระองค์ตรัสว่าอุปาโทปัญญายติ2คือเสื่อมปรากฏหรือวโยปัญญายติวโยแปลว่าเสื่อมปัญญายติแปลว่าปรากฏอันที่3ทิฏฐัสสะอัญญถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏ
นี่เป็น3คุณสมบัติของธรรมธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้ธรรมธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้ที่มันมีสัจจะความจริงอย่างนี้ลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็คือมันจะมีอยู่5ธาตุคือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณรูปก็คือก้อนกายของพวกเราที่นั่งอยู่นี้เวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้ง5ธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้มีความเกิดและมีความดับสมุทัยกับนิโรธตัวมันคือกองทุกข์เป็นธรรมชาติที่เป็นทุกข์ดังนั้นผู้ที่เข้าไปยึดธรรมชาติที่เป็นทุกข์ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งตัวความทุกข์นั้นสามารถบรรยายไปได้โดยอเนกปริยายดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าข้อนี้ก็ฉะนั้นตลอดการเพียงใดที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าการที่พระองค์เนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยมันเป็นความสว่างความสว่างในที่นี้คือปัญญาที่จะทำให้เรารู้ว่าสัจจากความจริงคืออะไรสิ่งที่เราหลงอยู่คืออะไรแล้วเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะออกจากสิ่งนี้ไปได้นะเพื่อเข้าถึงความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในหัวข้อถัดไปของหนังสือตถาคตนะเป็นเรื่องของธรรมชาติ3อย่างที่ทำให้พระองค์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นประทีปของโลกหรือเป็นแสงสว่างของโลกนั่นเองพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายถ้าธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติ3อย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติชรามรณะภิกขุทั้งหลายธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเพราะธรรมชาติอะไรที่ทำให้พระผู้มีพระภาคนั้นเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนั่นคือพระองค์เนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อแก
แก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาเรื่อง3อย่างคือชาติคือการเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายเพราะว่าความรู้ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้อย่างถาวรความรู้ทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพียงเพื่อให้อัตภาพของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันพอเป็นไปก่อนที่จะกระทำกาละเท่านั้นเองแต่หลังจากกระทำกาละแล้วเราจะไปไหนอย่างไรจะต้องเกิดหรือไม่เกิดถ้าเกิดต้องไปเกิดที่ไหนเพราะเหตุอะไรจึงต้องไปเป็นแบบนั้นก็จะไม่มีองค์ความรู้ที่ใดในโลกที่สอนในเรื่องนี้และสอนอย่างถูกต้องมีเหตุมีผลบอกซึ่งธรรมมันเป็นเหตุเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรจึงไปที่นั้นเพราะอะไรจึงมีการเกิดเพราะอะไรจึงจะไม่มีการเกิดก็จะบอกด้วยเหตุด้วยผลทั้งหมดและคำพูดก็จะสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันดังนั้นเราลองมาดูว่าธรรมชาติ3อย่างเนี้ยพระองค์ขยายความว่าอย่างไรบ้างพระองค์ขยายความในเรื่องของความเกิดพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายก็ชาติเป็นไฉนความเกิดความบังเกิดความหยั่งลงเกิดความเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้อาจตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชาติดังนั้นการที่ธรรมชาติต่างๆเนี่ยมีการปรากฏขึ้นมาเช่นการปรากฏขึ้นของวิญญาณการปรากฏขึ้นของนามการปรากฏขึ้นของรูปการปรากฏขึ้นของธรรมธาตุใดๆก็ตามหรือของมหาภูตธาตุ4ต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารไปจนถึงเรื่องของตัวธรรมธาตุดินน้ำไฟลมสิ่งเหล่านี้สามารถบัญญัติเหตุได้หมดว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนี่คือคำว่าชาติดังนั้นคำว่าชาติเนี่ยกินความไปถึงทั้งรูปและนามถ้ารูปก็คือร่างกายเราที่เกิดขึ้นมาแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับไปตัวชาติคือการปรากฏขึ้นการเกิดขึ้นของรูปการปรากฏขึ้นของนามธรรมเช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆความปรากฏขึ้นของสัญญาความจำได้หมายรู้ความปรากฏขึ้นของสังขารความปรุงแต่งความปรากฏขึ้นของวิญญาณการรู้แจ้งเดี๋ยวเราไปรู้ธาตุนั้นเดี๋ยวเราไปรู้ธาตุนี้เดี๋ยวเราไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็คือการปรากฏขึ้นของนามธรรมนั้นๆดังนั้นเรามาฝึกเรียนรู้การปรากฏขึ้นการมีขึ้นของธรรมธาตุนั้นๆรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุนี่เป็นเรื่องของชาติชราเป็นไฉนพระองค์บอกว่าความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยว
ความแก่รอบความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นนี้เรียกว่าชราหรือเรียกอย่างคือความเสื่อมนั่นเองหรือตามคุณสมบัติของสังคตธรรมก็คือวโยความเสื่อมหรืออีกศัพท์หนึ่งที่เราน่าจะพอคุ้นเคยก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงดังนั้นธรรมธาตุใดๆก็ตามที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่คงที่มันจะมีความแปรเปลี่ยนไม่อยู่คงที่พระองค์จึงเรียกอีกอย่างว่าความไม่คงที่ธรรมชาติเนี่ยเป็นความไม่คงที่นี่คือความเสื่อมหรือเรียกว่าชราหรืออนิจจังหรือวโยจากนั้นธรรมชาติที่สามที่ทำให้พระองค์เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมาแก้ปัญหาตรงนี้ธรรมชาตินั้นคืออะไรคือมรณะมีชาติมีชราแล้วก็มรณะพระองค์บอกว่ามรณะเป็นไฉนความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนคือการเคลื่อนจากที่เดิมนั่นเองเคลื่อนจากสภาพเดิมนะไม่สามารถอยู่คงที่ในสภาพเดิมได้นะความแตกทำลายความหายไปนะร่างกายเราเคยมีอยู่แปรเปลี่ยนผ่านไป100 200 300ปีก็ค่อยๆหายไปนะลมก็แตกสลายนะคืนสู่ธาตุลมธาตุไฟความอบอุ่นในร่างกายก็หมดไปความร้อนในกายหมดธาตุน้ำก็คืนสู่น้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองก็แตกสลายออกจากร่างน้ำคืนสู่ธาตุน้ำธาตุดินผิวหนังเส้นผมเอ็นที่สุดจนถึงกระดูกก็ค่อยๆผุพังเปื่อยไปแตกสลายไปคืนสู่ธาตุดินอันนี้คือสภาวะของมรณะความตายการกระทำกาละความทำลายแห่งขันธ์การทอดทิ้งซากศพไว้การทอดทิ้งร่างการขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตหรือตัวอายตนะเรารับรู้ทางตาทางหูเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ละควบคุมตาไม่ได้ควบคุมหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ละมันกำลังขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เหล่าใดจะเป็นเดรัจฉานจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เหล่าใดก็ตามที่สุดก็มีการแตกสลายขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตของอายตนะพระองค์บอกว่าอันนี้เรียกว่ามรณะดังนั้นนี่คือธรรมชาติ3อย่างคือชาติชราและมรณะเป็นเหตุให้ตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพื่อมาแก้ปัญหา3ธรรมชาตินี้ดังนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าตัวชาติเนี่ยก็เป็นทุกข์พระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายทุกขะอริยสัจเป็นไฉนแม้ชาติก็เป็นทุกข์การที่เราเกิดมาเนี่ยพระองค์บอกเนี่ย
อันนี้ก็เป็นทุกข์แม้ชราก็เป็นทุกข์ความแก่ความที่มันเคลื่อนจากที่เดิมความที่มันไม่คงที่อันนี้ก็เป็นความทุกข์ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยต้องชราไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยเคลื่อนออกจากความสดใสความผ่องใสแต่ก็ไม่ได้ตามความปรารถนาดังนั้นด้วยสิ่งนี้พระองค์จึงเรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ปรารถนาความไม่ชราแต่ก็ไม่ได้ตามปรารถนาสัตว์ก็เลยเป็นทุกข์พระองค์ตรัสต่อว่าแม้มรณะก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ดังนั้นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์บางคนมีความทุกข์มากก็บอกว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ไม่ได้สร้างเหตุของการไม่เกิดมันก็เลยถึงแม้จะปรารถนาไปอย่างไรก็ตามก็ยังต้องได้การเกิดอีกเพราะเหตุปัจจัยของการเกิดนั้นยังมีอยู่คือตัณหาคือความอยากพระองค์จึงชี้ลงไปว่าถ้าเห็นทุกข์จริงๆแล้วไม่อยากเกิดเนี่ยก็ต้องมาดับเหตุของการเกิดให้ได้คือตัวตัณหาหรือถ้าลงรายละเอียดลงไปก็คือตัวธรรมชาตินะที่เป็นลำดับของการเกิดขึ้นของการเกิดการเกิดมีเพราะอะไรเพราะมีภพภพมีเพราะอะไรนะเพราะเรามี อุปทานความยึดมั่นและความยึดมั่นมีเพราะอะไรเพราะเรามีความอยากและความอยากมีเพราะอะไรเพราะเรามีเวทนามีความพอใจนะและเวทนานั้นมีเพราะอะไรมีเพราะมีสัมผัสสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและสัมผัสมีเพราะอะไรเพราะเรามีอายตนะและอายตนะนั้นมันมีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีธาตุธรรมธาตุคือนามรูปและนามรูปนั้นมันมีเพราะอะไรมันมีเพราะมันมีวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยเข้าไปรับรู้ธรรมธาตุนั้นแล้ววิญญาณมันมีเพราะอะไรไม่มีได้ไหมได้แต่มันมีเพราะอะไรเพราะเรามีฉันทะความพอใจมีราคะนันทิตัณหาในธรรมชาติที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณหรือพระองค์เรียกตรงนี้ว่าเป็นสังขารความปรุงแต่งธรรมธาตุเหล่านี้จึงถูกปรุงแต่งขึ้นมาความที่เรามาพอใจธรรมชาติเหล่านี้และธรรมชาติเหล่านี้ถูกปรุงแต่งขึ้นมาพระองค์เรียกมันว่าความไม่รู้นะหรือเรียกว่าอวิชชาดังนั้นผู้ที่มีอวิชชาหรือมีความไม่รู้พระองค์จึงเรียกผู้นั้นว่าผู้ยึดติดผู้นั้นกำลังมีความพอใจนะมีความกำหนัดมีความเพลินมีความอยากใน5ธรรมชาติเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระองค์จึงเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินตราบใดที่เขายังมีฉันทะมีราคะมีนันทิมีตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นเขาย่อมเสียดายเขาย่อมอาลัยแต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาหมดไปแล้วปราศจากเขาไปหมดไปสิ้นไปจางคลายไปหายไปเขาย่อมไม่อาลัยไม่เสียดายดังนั้นสิ่งนี้จะจางคลายไปหายไปได้อย่างไรมันจะหายไปได้เพราะเราเห็นสัจจะความจริงของ5ธรรมชาติเหล่านี้นะว่ามันมีความเกิดมันมีความดับ
มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนจริงมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนี้กุมารกุมารีก็จะวางความพอใจแล้วก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในเหลื่อนน้อยๆหรือสัตตานังก็จะเป็นผู้มีปัญญาอวิชชาความไม่รู้จะจางคลายไปและหลุดพ้นจากความยึดในขันธ์ทั้ง5ได้ก็จะเข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายได้เป็นความคงที่หรือพระองค์เรียกว่าอสังคตาธาตุหรือนิพพานนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระผู้มีพระภาคที่พระองค์มาทำอริยสัจทั้ง4ให้แจ้งซึ่งทำให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาเนี่ยขึ้นในโลกให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายได้วันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มากระทำธรรมจริยายะคือการประพฤติธรรมได้มาสมจริยายะคือการประพฤติสม่ำเสมอได้มากุศลกิริยายะสร้างกุศลได้มากระทำปุญญกิริยายะคือมาทำบุญก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้ทุกประการคือสามารถพ้นจากภัยพิบัติพ้นจากชลาและมรณะและที่สุดเนี่ยให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างคาถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทำให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ